อร่อยไหมอร่อยค่ะก็คุณลินน่ะเขาบอกให้พี่ไปซื้อร้านนี้เขาบอกว่าขวัญน่ะชอบไม่เอาหน้าขวัญโกรธคุณลินนานๆแบบนี้มันไม่ดีหรอกนะอีกอย่างนี่มันก็หลายวันมาแล้วอ่ะกลับไปคืนดีกับคุณลินได้แล้วพี่พินไม่เป็นขวัญพี่พินไม่เข้าใจหรอกพี่ไม่เข้าใจแต่สิ่งนึงเนี่ยที่พี่สัมผัสได้เนี่ยนะคือคุณลินน่ะเขารักขวัญมากๆเลยนะถ้ารักขวัญเขาต้องไม่ทำแบบนี้กับขวัญขวัญพี่ก็พูดยากนะเพราะมันเป็นเรื่องของขวัญกับคุณลินน่ะพี่เข้าข้างใครไม่ได้หรอกพี่แค่อยากให้ขวัญน่ะคุยกับคุณลินเขาดีๆพี่พีทจะไม่เข้าข้างขวัญได้ไงอ่ะคุณลินเขามีชู้นะผิดเห็นๆน่ะขวัญขวัญขวัญพูดอย่างเงี้ยไม่ถูกนะเดี๋ยวขวัญคุยกับคุณลินก่อนแล้วก็อย่าดื้อนะขวัญตอนนี้คุณลินไม่ได้มีใครถ้าคุณลินจะรักกับแทนน่ะมันไม่เรียกว่ามีชู้แต่คุณลินแต่งงานแล้วนะคะแล้วคุณลินก็มีลูกก็เท่ากับว่าคุณลินนอกใจพ่อขวัญไม่อยากมีพ่อใหม่ขวัญไม่อยากให้ใครมาแย่งคุณลินไปจากขวัญแย่งอะไรล่ะขวัญถึงคุณลินจะไปมีใครอ่ะคุณลินก็ไม่ได้เลิกรักขวัญขวัญเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณลินนะก็เหมือนที่ขวัญมีพี่พีทอ่ะขวัญก็ไม่ได้เลิกรักคุณลินซะหน่อยต้องห่วงนะยังไงคุณลินก็ไม่เลิกรักขวัญตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะคุณลินเคยทิ้งขวัญเหรอคุณลินเคยหนีขวัญไปเที่ยวไหมถึงคุณลินต้องไปไหนไกลๆอ่ะคุณลินก็เอาขวัญไปด้วยตลอดเรามีกันสองคนแม่ลูกอ่ะจะทิ้งกันได้ยังไง